สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปองก็ทำขึ้นมาเพื่อตอบคำถามของพี่คนนึงนะคะที่ถามปองเข้ามาว่าเพลงประกอบคลิปนำมาจากที่ใดนะคะซึ่งเพลงที่ปองใช้ประกอบคลิปทั้งหมดปองก็นำมาจาก YouTube หลังบ้านนะคะนั่นก็คือ YouTube Dashboard นั่นเองนะคะ YouTube Dashboard กับ YouTube Studio หรือว่า YT คนละตัวกันนะคะอัน YouTube Dashboard ก็คือหลังบ้านใหญ่ของเรานั่นเลยนะคะและเราก็มาที่นี่เลยค่ะหน้าดาชบอร์ดนะคะอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้นำอ่ะหน้าดาชบอร์ดมาไว้หน้าโทรศัพท์แบบนี้นะคะก็ให้ไปดูคลิปนะคะคลิปที่ก่อนหน้านั้นที่ปองทำไว้นะคะจะได้สะดวกสบายเนาะเวลาเราจะเข้าหลังบ้านเราจะไม่ต้องไป Google อุ้ยพูดผิดขอผัด Google Chrome บ่อยๆนะคะสำหรับใครที่ดูแล้วก็ผ่านวิดีโอนี้ไปได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ก็มารับชมกันเลยค่ะนี่คือการดาวน์โหลดเพลงนะคะจากคลังเพลงของ YouTube ไปใช้ในวิดีโอของเราอย่างถูกต้องเพลงของเราจะไม่ติดเหลืองติดแดงนั่นเองนะคะก็ให้เรามาที่ YouTube Dashboard ที่ปองทำเมื่อกี้นะคะตึ้งอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะดูนะคะว่าของเราเป็นเนี่ยนะเวอร์ชันเดสก์ท็อปอย่างโอเคเป็นแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวปองทำปองตัวเล็กๆก่อนเนาะและสำหรับคลังเพลงก็จะเพื่อนๆเห็นไอคอนด้านข้างไหนไหมคะข้างไหนข้างซ้ายข้างซ้ายนะคะนี่นะคะข้างซ้ายตรงนี้นะคะให้เลื่อนลงมาสุดเลยนะคะข้างล่างสุดที่จะเป็นรูปตัวโน้ตนี่นะคะทุกคนเห็นรูปตัวโน้ตนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราติ๊กเข้าไปเลยนะคะ เข้าไปแล้วนี่ก็จะมาที่หน้าคลังเพลงของเรานะคะรอสักครู่นะคะกำลังทำการดาวน์โหลดอย่างที่บอกว่าเพลงทั้งหมดในนี้ก็คือเป็นเพลงที่เราสามารถใช้ได้กับทุกคลิปวิดีโอของเราโดยที่วิดีโอเราจะไม่ติดเหลืองติดแดงสามารถเปิดสร้างลายได้นั่นเองนะคะเพลงก็จะมีแนวหลากหลายนะคะก็จะมีทั้งเพลงฟรีเอฟเฟกต์แล้วก็เพลงติดดาวเพลงติดดาวนี่ก็คือหมายถึงว่าเพลงที่เราชอบเราก็ติ๊กติดดาวให้นะคะนี่นะคะหนึ่งเลือกเอาเลยว่าจะอารมณ์ไหนก็จะมีอารมณ์หม่นหมองมีความสุขสงบสดใสเกี่ยวกะหรือว่าจะเป็นแนวเพลงบางประเภทก็จะมีแบบแดนฮิปฮอปแอมเบียนอัปเดตอ่านถูกเปล่าแล้วก็หรือจะเป็นชื่อแท็กอะไรต่างๆนะเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะคะมีเพลงเยอะมากนะคะนี่เราจะดูได้ยังไงว่าเพลงนั้นสามารถใช้ได้อะอย่างที่ปองพูดบอกให้ทุกคนกดตรงเครื่องหมาย YouTube นี้นะคะนี่ก็จะบอกเลยว่าใบอนุญาตสำหรับคลังเพลงและเสียงของ YouTube คุณใช้แท็กนี้ได้ในวิดีโอทุกรายการรวมถึงวิดีโอที่คุณสร้างรายได้ไม่ต้องระบุแหล่งที่มา YouTube อัดให้เครดิตศิลปินรวมถึงลิงก์ไปยังคลังเพลงและเสียงจากวิดีโอของคุณคุณจะไม่เผยแพร่แจกจ่ายหรือใช้ไฟล์เพลงจากครั้งนี้แยกต่างหากจากวิดีโอและเนื้อหาอื่นๆที่คุณใช้ไฟล์เพลงเหล่านี้ประกอบเช่นไม่อนุญาตให้เผยแพร่ไฟล์เหล่านี้แบบเดี่ยวๆก็คือเราจะเอาเพลงของเขาไปเผยแพร่อย่างอื่นไม่ได้นะใช้ได้ใน YouTube อย่างเดียวประมาณนั้นหรือเปล่าปองไม่แน่ใจน่าจะใช่แต่ว่าเราใช้ในคลิปวิดีโอที่เอามาโพสต์ใน YouTube ไม่ติดเหลืองติดแดงแน่นอนค่ะแล้วก็แค่กดตรงเสร็จแล้วก็มาเลือกเพลงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างปองจะเลือกเพลงประเภทพี่เขาถามมานะคะนี่ก็มีความสงบนะคะปองชอบแนวสงบเลือกไปเลยนะถ้าเราจะดาวน์โหลดเราก็ได้ติดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะ
็นการดาวน์โหลดเพลงจาก YouTube หลังบ้านไปใช้แบบง่ายๆนะคะโดยที่คลิปวิดีโอของเราจะไม่ติดเหลืองติดแดงนั่นเองนะคะและหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วเพลงเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนจะปองจะพาไปดูแล้วก็จะไปเอาเพลงที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้มาใส่ในวิดีโอของเรานะคะซึ่งวิดีโอที่ปองทำไว้ก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วรอเฉพาะเสียงเพลงนั่นเองนะคะก็ไปที่คลายมาสเตอร์ปกติเพื่อนๆคงจะรู้แล้วเนาะขั้นตอนนี้ใครรู้แล้วก็ข้ามได้นะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาอ่ะสอบถามได้นะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยค่ะนั่งรอจนจะหลับแล้วก็มาตรงที่โฟลเดอร์เลือกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดไม่ใช่นี้นี่นะเพลงที่เราเลือกเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ในนี้แล้วค่ะนี่ก็คือฟังเพลงที่เราดาวน์โหลดมาจากเมื่อกี้นะก็จะมีทั้งหมดคลิปวิดีโอของเราแบบถูกลิขสิทธิ์นะคะไม่ต้องกลัวว่าคลิปจะติดเหลืองติดแดงหรือว่าไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้นะคะทุกเพลงที่อยู่ในนั้นเราสามารถใช้ได้นะคะนี่ก็เป็นวิดีโอง่ายๆปองหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆคงเข้าใจนะคะหากสงสัยอันไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะและปองก็จะมาทำคลิปตอบคำถามพี่ๆแบบนี้อีกนะคะถ้าเกิดว่าคำถามนั้นปองสามารถตอบได้ปองก็ยินดีนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปองก็ขอลาไปแล้วหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะรักปองน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะบ๊ายบาย